สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอนำท่านเข้าสู่กลุ่มออมทรัพย์ประดิษฐ์ดอกไม้บ้านแม่สุขหมู่ที่2อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเมื่อประมาณ20ปีก่อนดอกรินรี่เป็นดอกไม้ที่ขายตามท้องตลาดเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากเมื่อในหมู่บ้านมีงานประเพณีก็ชอบเอามาจัดตามงานต่างๆทางกลุ่มเลยมีแนวความคิดว่าเราคงช่วยกันนำลวดหนึ่งเส้นมาขดแล้วนำผ้าใยบัวมาประกอบเป็นช่อทำและประดิษฐ์ให้เหมือนของจริงเลยซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้ดอกลินรี่สาบสูญไปประดิษฐ์ออกมาแล้วก็มีประโยชน์กับชุมชนมากและเป็นที่ชื่นชอบได้ทุกระดับนำเอามาประดับตกแต่งร้านค้าหรือแจกันโต๊ะรับแขกไปไหว้พระนำมาประดิษฐ์เป็นช่อปลัดเสื้อและติดกิฟต์ช็อปได้อีกด้วยเพราะเป็นที่นิยมของตลาดและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไปโดยทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยาได้มาสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนเพื่อให้กลุ่มได้ขยายเป็นวิสาหกิจชุมชนทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกทักษะแบบมีสื่อกันสอนให้เพื่อให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายขึ้นและพัฒนารูปแบบต่างๆเพื่อจะได้นำข้อสินค้าออกสู่ตลาดสากลได้และได้สอนการบรรจุภัณฑ์ให้อีกด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เข้าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อปและเพื่อการตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออมทรัพย์ประดิษฐ์ดอกไม้หมู่ที่2บ้านแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานั้นมีผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ดอกไม้หลากหลายชนิดมีท่านให้เลือกและสั่งซื้อตามที่ต้องการได้การสนับสนุนของทางราชการหน่วยงานของภาคราชการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและอำเภอแม่ใจให้การสนับสนุนด้านความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุขให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยส.ส. อรุณีชำนาญญาสนับสนุนงบประมาณ 1,600 บาทศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนงบประมาณ 2,000 บาทและทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้การสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทพร้อมอุปกรณ์การสอนหากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มออมทรัพย์ประดิษฐ์ดอกไม้หมู่ที่2บ้านแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-417-480และโทรศัพท์มือถือ083-321-3622สามารถติดต่อกับคุณอรทัยผันอากาศประธานกลุ่มออมทรัพย์ประดิษฐ์ดอกไม้